พิชิตมั่นใจคุณสมบัติไม่ขัดเผยเตรียมถกแก้รัฐธรรมนูญย้ำชัดต้องสำเร็จภายใต้รัฐบาลเศรษฐาพิชิตมั่นใจคุณสมบัติไม่ขัดเผยเตรียมถกแก้รัฐธรรมนูญย้ำชัดต้องสำเร็จภายใต้รัฐบาลเศรษฐายันไม่แตะหมวด1หมวด2และไม่แตะเรื่องพระราชอำนาจเมื่อวันที่19กันยายน66ที่พรรคเพื่อไทยคท.นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงหน้าที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีว่าดูหลายเรื่องตามที่ได้รับมอบหมายทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายและอื่นๆที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เคยแถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาเมื่อถามว่าเรื่องรัฐธรรมนูญจะแก้ไขหรือร่างขึ้นมาใหม่นายพิชิตกล่าวว่าจะมาหารือกันวันนี้โดยเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้งคณะกรรมการซึ่งมอบหมายให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบตอนนี้มาปรึกษารูปแบบและวิธีการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพรรคช่วงหาเสียงส่วนตนเองจะอยู่ในคณะกรรมการหรือไม่นั้นก็กำลังหารือกันวันนี้คงพูดคุยกันในหลายประเด็นโดยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีประเด็นทั้งการแก้รายมาตราและแก้ทั้งฉบับจึงต้องพูดคุยกันหลายประเด็นแต่จะทำให้การแก้ไขธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและจะทำให้สำเร็จในสมัยรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้ได้ทั้งนี้การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมีกรอบวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเอาไว้แล้วว่าต้องทำอย่างไรการแก้ไขก็ต้องทำให้สำเร็จและการแก้ไขในหมวด1หมวด2นั้นเราจะทำได้หรือไม่เพียงใดและจะทำให้ร่างแก้ไขผ่านวาระแรกได้หรือไม่จึงต้องมีการพิจารณาหลายทางตอนนี้มีหลักคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่บ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่แถลงนโยบายไว้เพื่อมอบเป็นของขวัญกับประชาชนทั้งประเทศตอนนี้ยังยืนยันอะไรไม่ได้แต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยไม่แตะหมวด1หมวด2และไม่แตะเรื่องพระราชอำนาจซึ่งการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมส่วนตัวคิดว่าจะต้องทำให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต้องก้าวข้ามความขัดแย้งและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายให้มากที่สุดโจทย์ของเราคือความสำเร็จนายพิชิตกล่าวเมื่อถามถึงคดีถุงขนมที่กำลังถูกสังคมตั้งคำถามมีความมั่นใจหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าทราบว่ากฤษฎีกาไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ตนไม่ยึดติดตำแหน่งเพราะเป็นคนทำงานขอทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตอนนี้เขาให้โอกาสตนก็จะทำงานให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนให้มากที่สุดด้านส่วนกฎหมายอยากจะทำให้เกิดความเป็นธรรมสร้างกระบวนการหลักนิติธรรมให้เกิดกับประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุดยืนยันว่าไม่มีอะไรตนจิตไม่ตกจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่ตัวเองและให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายโดยวันนี้มอบหมายให้นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ฟ้องยืนยันว่าตนไม่ได้โกรธแค้นเพียงแค่อยากให้สังคมรับรู้หากมีการล่วงเกินกันเกินไปจึงก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายพรเพชรแจงวุ่นไม่ได้อุ้มกิตติศักดิ์ปมข้อพิพาทวัดบางคลานอ้างไม่รู้รายละเอียดพรเพชรยันวุฒิสภาไม่อุ้มกิตติศักดิ์ปมผิดจริยธรรมกรณีข้อพิพาทวัดบางคลานแต่ยกประโยชน์ให้เหตุไม่รู้รายละเอียด
บอกทราบตำรวจตั้งข้อหาแล้วแต่ยังไม่มีหนังสือขอตัวเมื่อวันที่19กันยายน2566ที่รัฐสภานายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่ฟันจริยธรรมนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กรณีถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวกับข้อพิพาทที่วัดหิรัญญารามวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเห็นว่าผิดและให้ลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนว่าวุฒิสภาลงมติตามวิจารณญาณไม่มีประเด็นที่ช่วยเหลือกันและพิจารณาไปตามเนื้อผ้าซึ่งตนคิดว่ากรณีสว.ลงมติไม่ถึงเกณฑ์ที่ข้อบังคับวุฒิสภากำหนดเพราะสว.ไม่ทราบรายละเอียดจึงยกประโยชน์ให้กรณีของนายกิตติศักดิ์เป็นกรณีเดียวกันกับวัดบางคลานแต่เกิดขึ้นคนละวาระและเวลาซึ่งเรื่องนี้ได้เริ่มใหม่อีกแล้วครั้งนี้ไม่มีข้อร้องเรียนแต่มีออกหมายจับตอนนี้เขาใช้เอกสิทธิ์และยังไม่มีหนังสือมาซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยพูดกับนายกิตติศักดิ์แบบส่วนตัวโดยให้คำแนะนำว่าอย่าพยายามมีเรื่องทะเลาะกับใครเลยให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องหากไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดการนายพรเพชรกล่าวนายพรเพชรกล่าวย้ำว่ากรณีสอบจริยธรรมของนายกิตติศักดิ์นั้นเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับคือเมื่อมีเรื่องได้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วยสว.ที่เป็นตัวแทนจากคณะกรรมาธิการกมท.คณะต่างๆเมื่อพิจารณาสอบข้อเท็จจริงทุกฝ่ายแล้วกรรมการเห็นว่าเป็นความผิดไม่ร้ายแรงจากนั้นจึงให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาลงมติอีกครั้งซึ่งต้องใช้เกณฑ์ออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสว.ที่มีอยู่คือ124เสียงจากสว.ที่มี248คนซึ่งกรณีของนายกิตติศักดิ์นั้นลงมติเห็นชอบกับกรรมการจริยธรรม93คะแนนไม่เห็นด้วย33คะแนนและไม่ออกเสียง37เสียงซึ่งเป็นไปตามกติกาหากเป็นประเด็นร้องเรียนที่เป็นข้อหาหรือคดีอาญาถือว่าไม่สามารถรับพิจารณาได้เมื่อถามว่าขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่วัดบางคลานประท้วงขับไล่นายกิตติศักดิ์และให้ถอดถอนนายพรเพชรกล่าวว่าต้องดูรายละเอียดว่านายกิตติศักดิ์ผิดอย่างไรหรือถูกต้องเพราะในพื้นที่ชาวบ้านแบ่งเป็นสองฝั่งตนยอมรับว่าไม่ได้ดูรายละเอียดในพื้นที่จังหวัดพิจิตรว่าเป็นอย่างไรฝ่ายใดผิดแต่ทราบว่าตำรวจได้ตั้งข้อหาแล้วชื่นมื่นชัดชาติร่วมยินดีแสดงความยินดีรับตำแหน่งมท.1พร้อมรับมอบนโยบายลั่นเดินหน้าทำงานเข้มข้นเมื่อเวลา 11:30 นวันที่19กันยายน2566ที่กระทรวงมหาดไทยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกทม.นำคณะผู้บริหารกทม.เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งโดยนำพวงมาลัยดอกไม้มาแสดงความยินดีพร้อมรายงานการทำงานของกทม.และรับมอบนโยบายโดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นเป็นกันเองโดยนายอนุทินได้ทักทายนายชัดชาติพร้อมกล่าวหยอกล้อและหัวเราะอย่างอารมณ์ดีว่าเมื่อวานนี้วันที่18กันยายนนายชัดชาติเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเป็นแบบพี่น้องกันแต่วันนี้มาพบแบบเป็นเพื่อนกันเพราะเป็นเพื่อนเรียนกันมาจากนั้นทั้งคู่ได้ชนหมัดก่อนที่นายชัดชาติบอกว่าจับมือดีกว่า
เดี๋ยวจะไปเหมือนกับนายกรัฐมนตรีจึงได้เปลี่ยนมาจับมือแสดงความยินดีแทนโดยนายอนุทินได้มอบพระพุทธรูปปางลีลาเป็นที่ระลึกให้แก่นายชัดชาตินายอนุทินได้แนะนำคณะทำงานอาทินายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ย้ายมารับตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.